ละลายไหมละลายไหมชิมดูก่อนมันเอ้ยนี่สัตว์เอ้ยโคตรสัตว์โคตรสัตว์โคตรสัตว์สวัสดีครับแอบพบกันวันนี้นะครับกับรายการเปิดซิงวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำตัวใหม่ครับจากไหนครับเซเว่นเหมือนเดิมใช่ไหมจะนำเข้านะนำเข้าน่าจะนำเข้าครับมันก็คือเห็นไหมเอ่ยคืออะไรครับไอซ์โยเกิร์ตไอติมไอศครีมโยเกิร์ตไอซ์โยเกิร์ตไอศครีมไอศครีมหวานเย็นรสโยเกิร์ตราราเดราเดมันไม่ใช่นั่นเหรออะไรนะนมเปรี้ยววิตาเก้นป่ะก็คล้ายๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้รู้สึกเป็นนมเปรี้ยวเนี่ยเราต้องลองมาดูก่อนว่ามันอร่อยแค่ไหนแก่งไงวะโอ้ชัดเลยคือนมเปรี้ยวดูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องแกะตรงนี้ก่อนวะลองดูครับดูขึ้นมาแล้วเป็นไงครับนมเปรี้ยวนี่แหละนมเปรี้ยวแต่มันเหมือนมันแข็งอ่ะมันน้อยมันละลายเหรออือบีบบีบบีบขยำขยำหนูไปขึ้นมันเป็นน้ำแข็งขยำขยำมันแข็งเราสาธิตการกินได้ครับทำให้มันละลายนะครับทำให้มันละลายเออนี่มันแข็งครับทำให้มันละลายหนึ่งเลยนี่เลยอุ่นใจมันไม่ใช่ถุงร้อนไอ้สัตว์วิ่งละลายไหมละลายไหมชิมดูก่อนมันไอ้ยังดีสัตว์ไอ้โคตรสัตว์โคตรสัตว์โคตรสัตว์เรียบร้อยกินได้ไหมเนี่ยลองดูอ่ะมายังมายังไงบ้างมันก็เหมือนนมเปรี้ยวพี่แค่รูปลักษณ์เฉยๆมันรู้นำเข้ามาด้วยหรือเปล่าน่าจะอิมพอร์ตนะอิมพอร์ตเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ยหมดเลยข้างหลังนั่นนี่มีภาษาไทยแปะก็เป็นไอศกรีมนมเปรี้ยวเหมือนโยเกิร์ตนี่แหละเหมือนเรากินนมเปรี้ยวแล้วเหมือนแบบแช่เย็นอ่ะแช่ช่องฟรีซแล้วกินให้แข็งไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาไม่ได้เขียนบอกมาก็เลยรู้จะบอกว่าไงมันก็หลักคนชอบกินนมเปรี้ยวอ่ะก็ลองไปหาซื้อดูที่เซเว่นแล้วมึงกินอะไรกินทำไมเราไม่ได้กินทุกวันเธอเราไม่ได้กินทุกวันเด้ถ้ามีตังเราถึงจะกินหน้าเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับ35บาทผมว่าซื้อนมเปรี้ยว10บาทแล้วไปแช่ช่องปิ้งนะเหมือนกันเฮ้ยไม่แตกต่างเลย35นี่รูปทรงแน่นอนกับไอ้หลอดดูดเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ซับสไครบ์ด้วยนะครับผมสวัสดีสุดเยี่ยม